ดีครับวันนี้ก็มาช่วงเย็นๆนะฮะวันศุกร์ที่เป็นวันหยุดในประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่ Harley Davidson of Kuala Lumpur นะครับวันศุกร์ที่28กรกฎาคมพอดีมาทำธุระแถวนี้สักหน่อยนึงก็เลยถือโอกาสมาเดินเล่นอยู่ที่ Harley นะครับดีลเลอร์ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในนะครับตอนนี้ก็ด้านหน้าของ Harley of KL นะฮะก็เคยมาที่นี่แล้วล่ะเมื่อตอนประมาณสัก7ปีก่อนมั้ง 6-7 ปีก่อนนะครับสวัสดีพี่เกียรติก็เคยมาตอนนั้นมางาน KL Bike Week นะฮะแล้วก็มาเดินเล่นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็มาอีกครั้งนึงครั้งนี้เราเช่ารถมอเตอร์ไซค์ด้วยก็คือขี่เจ้านี่เดี๋ยวไว้ค่อยคุยอ่ะคันนี้เนาะคันนี้มันเป็นตัวสปอร์ตเตอร์ 883R นะฮะปีเก่าปี2011ก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าคันนี้ขี่ยังไงนะครับนี่ก็เขาก็มีเหมือนบ้านเราอ่ะนะนี่เอารถสไลด์มาเพื่อที่จะเตรียมยกรถขึ้นนะฮะเห็นเมื่อกี้เขาจะเอาคันข้างๆนะขึ้นเป็นรถจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงเมื่อกี้เราขออนุญาตเขาแล้วนะว่าเราจะพาเพื่อนๆมาชม Harley of KL เพราะว่าเมื่อกี้เดินมาปุ๊บเจอไอ้ป้ายนี่ก็เลยไม่กล้าทำอะไรเดินวนอยู่นานก็เลยอ่ะเดินไปบอกเขาหน่อยแล้วกันนะครับโอเคก็เราก็มาที่ข้างในของ Harley of KL นะฮะก็ด้านนี้ก็เป็นฝั่งของรถตรงนี้ก็จะมีตัว Street 750นะครับจอดโชว์อยู่แล้วก็มาเป็นตัวรถกรายนะครับรถกรายคัสตอมปี2017แล้วเพราะมันเป็นเครื่องไอ้ตัว Milwaukee A107 นะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัว Street กรายนะฮะเป็น Milwaukee A เหมือนกันปี2017แล้วก็มาเป็นตัว Fat Boy นะครับ Fat Boy นี่ก็เป็นเครื่อง103เพราะว่า Soft Tail ยังไม่ได้เป็น Milwaukee Aแล้วก็เบรกเอาท์นะครับจริงๆอยากลองขี่เบรกเอาท์เหมือนกันนะเพราะว่าทรงซอฟท์เทลแล้วก็หน้าแผงคอเบนนะฮะหลังท้ายล้อโตนะครับก็น่าลองตัวนี้ก็ดีลักซ์ซอฟท์เทลดีลักซ์ส่วนบนแท่นนู่นโลไรเดอร์ใช่ไหม เป็นสครีมมิ่งอีเกิลนะฮะก็น่าสนใจคันนี้ ก็เนี่ย Low Rider SFX DLS Low Rider S ราคาที่นี่ 165,000 ลิงกิตตอนนี้ลิงกิตละ8บาทก็ตกอยู่ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะประมาณล้านเท่าไหร่ประมาณล้าน2ล้าน3เฮ้ยผมว่าถ้าเกิดล้าน2ล้าน3 Screaming Eagle นี่ไม่นั่นนะไม่แพงนะแล้วก็เนี่ยครับดีลเลอร์ที่นี่ก็ขนาดไม่ได้ใหญ่อะไรนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว Screaming Eagle เหมือนกันเป็น Slim Soft Tail Slim นะฮะแล้วก็ตัว Roadster ตัวใหม่แล้วก็มาเป็นตัว Spotter ตัวนี้เริ่มเรียกไม่ค่อยถูกละถังยาวๆเนี่ยแล้วก็มาเป็นตัว Fat Bob ใช่ไหมเรียกไม่ถูกตัวนี้มันอะไรวะลืมไปละมันสตรีทบ๊อบไม่ใช่แฟตบ๊อบนะฮะก็เนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเคาน์เตอร์ต้อนรับพอเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเคาน์เตอร์นี้ก่อนแล้วก็ผนังนี่ก็จะเป็นพวกอ็อกเซอรี่นะฮะมาด้านนู้นบ้างฝั่งนู้นก็จะเป็นส่วนของพวกเสื้อผ้านะครับถ้าเกิดใครอยากจะซื้อพวกเสื้อผ้าที่เขียนว่ากัวลาลัมเปอร์ก็แวะมาที่นี่ได้ที่นี่เป็นดีลเลอร์ออทอไรซ์ดีลเลอร์ของกัวลาลัมเปอร์นะฮะก็เนี่ยมีคอร์เนอร์ขายพวกเสื้อผ้าส่วนด้านหลังด้านนู้นก็จะเป็นส่วนของเซอร์วิสนะครับก็ประมาณนี้สำหรับดีลเลอร์ที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวพอดี
แวะมาว่าจะไปพรุ่งนี้มันมีงานที่เนี่ยแหละฮะที่กัวลาลัมเปอร์เดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นที่งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงขี่มอไซค์เดี๋ยวดูว่าอาจจะขี่ไปเก็นติ้งหรือเปล่าเพื่อนที่นี่เขาบอกเขาจะชวนไปเก็นติ้งนะครับแล้วก็คงลองไอ้ตัวเนี่ยแหละฮะ XL883R ตัวสปอร์เตอร์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเกิดช่วงนี้จริงๆจริงๆรถคันนี้เช่านะเช่าแล้วก็ตกเท่าไหร่อ่ะ2วันตกประมาณ 6,000 มั้งผมว่าก็โอเคนะราคาไม่ได้แพงอะไรตกวันนึงประมาณสัก 3-4,000 แล้วก็ได้ขี่มอไซค์เล่นนะครับเผื่อถ้าเกิดใครแวะมาที่ KL นะฮะหรือว่าจริงๆที่ปีนังเขาก็มีนะครับก็สามารถที่จะเช่ารถมอไซค์ขี่เล่นได้นะฮะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับนี่เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวจะไปที่อีกที่นึงเพื่อนเขาเปิดร้านอยู่อีกที่นึงแล้วเดี๋ยวอาจจะพาไปเดินเล่นที่นู่นเพราะที่นู่นมีรถมอไซค์หลายๆแบรนด์จอดอยู่นะครับก็พามาเดินเล่นเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอ๊ะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูดีกว่าเนี่ยฝั่งนี้นะก็เขาก็มีเหมือนกับบ้านเรานั่นแหละฮะมีกวนเพื่อนๆมอไซค์ขี่มาแล้วก็ข้างๆก็จะมีคาเฟ่อยู่นะฮะเนี่ยรถก็มีสวยๆหลายคันอย่างคันนี้ก็จะเป็นตัว เหมือนกับเป็นแฟตบอยที่ตัดตูดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนล้อหน้ารู้สึกตัวดี23ใส่ตัวฟลอร์บอร์ดของ Alenes นะครับชิฟเตอร์ต่างๆ Alenes ด้านหลังล้อหน้าล้อหลังนี่จะเป็น Alenes หมดนะแล้วรู้สึกแข็งคอตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าพอเราใส่ตัวล้อโตปุ๊บเนี่ยล้อหน้าขนาด23อย่างเงี้ยมันไม่เบนไม่ได้นะฮะเดี๋ยวดูซิว่าล้อหน้าจริงหรือเปล่า23มองไม่เห็นเนี่ยแต่ว่าล้อหน้าก็สวยนะแล้วก็ล้อหลังก็ใส่เป็นแม็กเหมือนกันนะครับอันนี้แต่งมาสวยแอมยกนิดๆ นะฮะโอเคก็ไว้เดี๋ยวพาไปเที่ยวดูร้านมอไซค์หรือว่าวงเรียกอะไรกลุ่มมอไซค์ที่มาเลเซียกันบ้างแล้วกันนะครับก็ยังอยู่นี่อีก 2-3 วันเดี๋ยวยังไงพาไปเที่ยวหลายๆที่นะฮะก็เดี๋ยวให้เปิดเดี๋ยวทำไลฟ์มาใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าที่นี่มันมีอะไรอีกเดี๋ยวขอเดินสำรวจก่อนแล้วเดี๋ยวลองส่งให้เพื่อนๆดูกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับ